ครับผมทั้งประเทศและทั่วโลกครับผมตอนนี้มือเปล่าครับตอนนี้เวลาผมมีน้อยครับช่วงนี้ภารกิจเยอะเตรียมดินเตรียมน้ำแปลงหญ้าต้องขอบคุณละวินันฟาร์มครับจากจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอนางรองครับวันนี้ที่ส่งพันธุ์หญ้าแทงกูล่ามาให้ครับอำเภอนางรองครับน้องพึ่งครับละวินันฟาร์มครับวันนี้มาเองกับน้องก๊อฟครับมาถึงเองครับมาเที่ยวถึงทุ่งนามือเปล่าครับตอนนี้เลยต้องลุยเพราะอะไรนะฮะถึงจะต้องทำตอนนี้เพราะว่าด้วยน้ำบรรยากาศปลูกหญ้าแพงกูล่าเนี่ยฮะจะต้องอาศัยที่ดินเป็นเลนวันนี้ผมปล่อยน้ำขังไว้ทั้งวันนะฮะตอนนี้ก็ไถเป็นที่เรียบร้อยดินก็อยู่ในลักษณะเป็นเลนนะฮะกลัวว่าพรุ่งนี้ดินมันจะแข็งไปก่อนนะฮะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาในการปลูกพันธุ์หญ้านะครับตอนนี้ก็เลยลุยกับพี่ๆน้องๆนะฮะดูที่ทุ่งนามือปราบนะฮะหญ้าแทงกูล่านะครับเป็นหญ้าที่มีโปรตีนระดับสูงใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์นะฮะเป็นหญ้าที่ปลูกโดยการใช้ดินที่เป็นลักษณะเลนซึ่งมีน้ำท่วมขังเล็กนิดหน่อยนะฮะแล้วเราก็จะเอาหญ้าลงลุยแบบนี้นะฮะต้องขอบคุณละวินันฟาร์มนะครับอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ส่งมอบพันธุ์หญ้าแทงกูล่าครับขอบคุณฟาร์มควายไทยควายงามนะครับน้องพึ่งกับน้องก๊อฟนะครับเดินทางมาถึงเมื่อสักครู่หนึ่งนะฮะสำหรับเกษตรกรชาวอีสานนะครับที่อยู่ใกล้ทุ่งนามือปราบจังหวัดอุบลราชธานีครับสนใจพันธุ์หญ้าแพงกูล่านะครับแวะมาเที่ยวชมนะฮะที่ทุ่งนามือปราบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะกับพันธุ์หญ้าแพงกูล่านะฮะช่วงนี้ภารกิจผมรัดตัวครับเวลาผมมีน้อยครับอันไหนที่ผมทำให้เกิดประโยชน์เวลาใช้ให้มันเป็นประโยชน์ได้ผมต้องรีบทำครับครับวันนี้ผมลุยงานที่ทุ่งนานะครับปลูกหญ้าพันธุ์แพงกูล่านะฮะนี่แหละครับวิธีการปลูกหญ้าครับง่ายๆครับหญ้าแพงกูล่าใช้ท่อนพันธุ์ปลูกนะฮะไม่ใช่หว่านเมล็ดนะครับหว่านเมล็ดจะเป็นหญ้าประเภทชนิดกออันนี้ไม่ใช่ชนิดกอนะฮะครับมีโอกาสมาเที่ยวทุ่งนามือปราบครับอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับมาเที่ยวทุ่งนาผมครับบรรยากาศดีครับ
อยู่ไสผู้ใดอ่ะผู้ใดอ่ะผู้ใดสิอยู่จะสอดแจ้งขอเสียงหน่อยแล้วโอ้ขับไหลมาเลยครับผู้ใดอยู่ว่างมาซอยปลูกงานนะครับพี่น้องใครสแต็กเล่าอยู่ก็สแต็กเล่าต่อไปครับกินเพื่ออะไรได้น้องเด้อกินเพื่อไอ้จอนนี่แน่ใครเห็นเบียร์อยู่ตรงว่าใครก็บ่ค่อยมีเวลาช่วงนี้ฟังกินได้หลายอันนี้พ่อเวลามีน้อยครับต้องใช้ทำให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับลุยแมนขึ้นนี่นะครับเพราะถ้าไม่ทำตอนนี้ก็กลัวว่าดินมันจะแข็งก่อนนะครับเพราะว่าฤดูนี้มันไม่ใช่ฤดูฝนผมสูบน้ำเข้าฮะมีคนบอกว่าให้นี่ครับจะพูดล่ะหาลอยกว่าครับหาลอยกว่าดีพวกพี่เบียร์กว่าพวกนี้หาหาหาต้องต้องหาครับต้องหาต้องหาได้บ่ก็ปลูกงาตัวเองเด้อถ้าว่ากันพุกันพูเพิ่นบ่มักเพิ่นชัดบ่ให้ชัดบ่กล้องชัดบ่ชัดอยู่ครับกูบ่มักดอกว่าขอบคุณหลายๆพี่เหล่าโอ้ยพี่น้องมาใส่ใจกินเด้มาใส่ใจกินเอาท้ายสิเอาท้ายแหละแม่ก็บ่ได้หามได้ล่ะเออท้ายสิสิยากน้ําเฮาอยู่สิท้ายก็ได้ท้ายเลยก็มาหามซดเพิ่นบ่การต้นมันมาธรรมดาแล้วสดแสงยานุภาพกับมันแต่ลำสีมันแฉบตาหุ่นท่านบอกว่าโดยเฉพาะทางห้มกันอยู่ไฟย่าเนื้อที่4ไร่ครับ1ไร่ใช้สำหรับเลี้ยงวัวได้15ตัว4ไร่ใช้เลี้ยงวัวได้ประมาณ60ตัวครับหญ้าแพงโกล่าปลูก1ครั้งสามารถอยู่ได้เป็นเวลา8ปีนะฮะเป็นเวลา8ปีทุกวันนี้เป็นสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในแถบภาคอีสานและภาคกลางเป็นจำนวนมากตอนนี้ราคาหญ้าแพงกูล่าอัดก้อนละ120บาทนะฮะขายในราคาโลละ4บาทนะฮะหลายเพียงเหรียญตัวว่าหลายชื่อพินพุ่นพวกเองเป็นอัลบั้มมาแล้วปลูกครั้งเดียวอยู่ได้8ปีครับเป็นหญ้าทนหนาวทนแรงแต่ไม่ค่อยทนน้ำเท่าไหร่ฮะเกมต้องชี้ที่นี่เด็กประตูหน้าชี้กับหน้าชี้เหมาะสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์นะฮะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับมีโอกาสมาเที่ยวทุ่งนาผมครับจังหวัดอุบลราชธานีครับทุ่งนามือปราบนะฮะบรรยากาศดีครับแสนคลาสสิกนะฮะไปพร้อมห้องไปน้ำซีรีส์เรื่องแรกอยากจะให้พี่น้องสนับรับฟังกับเรื่องราวความรักบทเพลงที่ชื่อว่าเป็นเธอได้ไหมใครคนนั้นน่ะขอบคุณครับมีโอกาสมาเที่ยวได้พี่น้องเด้อเกษตรกรท่านใดอยากจะได้พันธุ์หญ้าเพนโกล่าไปปลูกแวะมาหาผมนะฮะจังหวัดอุบลท่านใดอยากจะปลูกหญ้าเพนโกล่ามาหาผมครับหนาวครับหนาวมาถามเสียงเพลงบ่มียังเป็นตาคิดต่อหนาวครับลมแห้งอากาศดีครับตอนนี้อากาศลมหนาวครับบรรยากาศทุ่งนาลมหนาวกำลังมาเยือนนะฮะจังหวัดอุบลราชธานีครับมีโอกาสมาเที่ยวนะครับเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งประเทศเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับช่วงนี้ภารกิจผมในอย่างงานสืบสวนคดีที่ได้รับมอบหมายในอย่างงานภารกิจหน้าที่ตามตำรวจในอย่างงานอีเวนต์ในงานถ่ายหนังถ่ายละครงานธุรกิจงานกิจการต่างๆงานสแต็กเล่าผมต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ครับแบ่งเวลาเป็นประโยชน์วันนี้ผมลงปลูกหญ้าแพงกุล่าครับมีโอกาสมาเที่ยวชมกับผมครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับคนเรานะฮะมันไม่มีใครเก่งเกินกว่าการที่จะเรียนรู้หรอกฮะมีโอกาสมาเที่ยวทุ่งนาผมครับผมขอเป็นกำลังใจคนไทยทั้งประเทศนะครับเป็นกำลังใจให้คนไทยทั่วโลกครับมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีแวะมาเที่ยวทุ่งนามือปราบทานข้าวร้านอาหารแพจอนนี่กองปราบอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลแวะมาเที่ยวทุ่งนาผมพักโฮมสเตย์ผมซื้อของฝากจังหวัดอุบลราชธานีของฝากจอนนี่มือปราบ
เป็นกำลังใจคนไทยประเทศครับเป็นกำลังใจทุกท่านครับผมขออนุญาตทำงานต่อครับสวัสดีครับ